โอ้ยเล่นไม่เป็นเพลงเลยก็เดี๋ยวแยกประสาทไม่ได้ค่ะวันนี้เลยพามาหาสกิลขั้นเทพคนที่เล่นกีตาร์สองมือได้คนเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือพี่นายกีตาร์คนนี้นี่เองโอ้ยพี่นายช่วยหน่อยเถอะค่ะโชว์ให้เดี๋ยวได้เห็นเป็นบุญตาหน่อยเถอะค่ะว่าไอ้เล่นสองมือเนี่ยเขาเล่นกันยังไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะนี่ล่ะค่ะวินัยพร้อมพิมพ์กว่าจะเทพได้ถึงขนาดนี้ไม่ง่ายฝึกกีตาร์สองคอมานานกว่า26ปีชื่นชอบการเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจขอยกฉายาให้เป็นไมเคิลแองเจโลเมืองไทยเลยกีตาร์สองคอที่เห็นทั้งหมดนี้คุณพี่วินัยทำเองกับมือทำออกมาในรูปแบบต่างๆสีต่างๆเพื่อให้ถนัดต่อการเล่นและการเคลื่อนย้ายนี่สามารถแยกร่างกีตาร์ออกจากกันได้ด้วยเห็นแบบนี้น้ำหนักไม่ธรรมดาคอต้องแข็งเพราะคอของผู้เล่นต้องรับน้ำหนัก 5-10 กิโลกรัมเลยทีเดียวนอกจากต้องจำคอร์ดแล้วยังต้องแยกประสาทเพราะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่ได้จับสายเดียวกันนะคะคือถ้าย้อนอดีตหน่อยก็คือผมเดินไปเที่ยวร้านหนังสือนะครับมันก็จะมีหน้าปกนิยสารคนนี้มีอยู่คนหนึ่งฝรั่งคนหนึ่งเราไม่รู้จักเขาเป็นใครหรอกเขาถ่ายรูปสองคออย่างนี้นะแต่เราคิดเก็ตแน่ใจละเราน่าจะเล่นได้แรกๆก็ต้องไปซื้อกีตาร์โป่งข้างปกติเอามากลับสายเล่นก่อนก็ยังแยกประสาทไม่ได้ตอน 5-6 ปีหลังจากที่มีตัวนี้แล้วนะครับวางเป้าหมายในการฝึกเปลี่ยนเวลาในการฝึกฝนจนเราสามารถแยกประสาทได้ที่พี่ทำตัวแรกนี่มีลายเซ็นด้วยนะอันนี้ลายเซ็นใครคะเนี่ยก็คนแรกของโลกเลยไมเคิลแองเจโลมาแสดงที่เมืองไทยเราครับปี2010ผมก็ฮิวกีตาร์ตัวนี้เลยเอาไปให้คือวินาทีนั้นเขาตกใจไหมว่าเฮ้ยทำไมเรามีก็สองคอแบบนี้พูดได้คำเดียวคือว้าวเส้นทางชีวิตของพี่วินัยเคยเป็นมือเบสให้วงดนตรีอิสระช่วงวัยรุ่นก่อนจะเปลี่ยนเป็นพนักงานบริษัทกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีเอกดนตรีรู้ตัวเองว่าต้องมาสายดนตรีจนได้ไปทำงานที่บริษัททำกีตาร์และเมื่อถึงเวลาก็ออกมาเปิดร้านกีตาร์ของตัวเองได้อย่างใจฝันปัจจุบันชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจนมีชาวต่างชาติมาขอเรียนวิชากีตาร์ทำไมตัวนี้มันไม่เห็นมีการดีดเลยคะพี่นายคือจริงๆแล้วมันก็ดีดเหมือนกีตาร์ปกติครับพอเราจะเล่นสองคอมันจะไม่มีมือดีดละเราก็ต้องเคาะครับผมอย่างเช่นถือว่าข้างนี้เราเคาะเราก็เล่นคือเป็นการใช้นิ้วใช่ครับผมก็เป็นการเคาะเขาเรียกเคาะก็คือถ้าเป็นภาษาของกีตาร์คือเรียกแฮมเมอร์ออนเคาะให้มันเกิดเสียงแล้วก็พูออก็คือการดึงเกี่ยวให้มันดังคือมันยากตรงที่ว่านิ้วเรากำลังนิ้วไม่เท่ากันนอกจากกีตาร์สองคอที่พี่วินัยทำเองแล้วยังทำเครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้จนเดี๋ยวต้องเหลือเชื้ออย่างตัวเนี้ยเป็นพินทำมาจากกล่องคุกกี้หวาวมากๆแล้วดีดเสียงได้มาตรฐานด้วยนะปัจจุบันพี่วินัยรับทำรับซ่อมกีตาร์และเบสทุกอาการราคาเป็นกันเองและเปิดขายเสื้อสุดเทพแบบที่พี่วินัยสวมใส่ด้วยเรียกได้ว่าเรื่องกีตาร์ต้องยกให้เขาสามารถติดต่อพี่วินัยได้ที่แฟนเพจ Facebook ในกีตาร์เรื่องแบบนี้เดี๋ยวขออุทานคำว่าอย่างนี้ก็ได้หรอรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8